สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะบ่ายนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาพระพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที่2นั่นเองหัวเรื่องนะคะพุทธสาวกชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะเรามาดูผังการเรียนรู้ก่อนนะคะผังการเรียนรู้ของหน่วยที่2เนี่ยเราก็ได้แยกไปทั้งหมด3อย่างใช่ไหมคะ3หัวข้อหัวข้อแรกพุทธสาวกเราก็เรียนไปแล้วชาดกเราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็เหลือแค่พุทธศาสนิกชนตัวอย่างนั่นเองค่ะดูเนื้อหาบทเรียนก่อนนะคะความหมายของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะคือผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะในระดับชั้นนี้นะคะจะได้ศึกษาพุทธประวัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่างดังนี้นะคะมีทั้งหมด2ท่านค่ะมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็มาดูท่านแรกกันเลยค่ะสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นครูก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะพุทธศาสนิกชนตัวอย่างเราศึกษา2ท่านใช่ไหมคะในนี้ในคลิปนะคะก็จะมีให้ดูด้วยกัน2ท่านค่ะนักเรียนก็ตั้งใจดูตั้งใจฟังนะคะและเดี๋ยวครูเนี่ยจะมาอธิบายอีกรอบหนึ่งให้นักเรียนฟังกันค่ะสาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรมพุทธศาสนิกชนตัวอย่างพุทธศาสนิกชนตัวอย่างการนับถือพระพุทธศาสนาของคนไทยทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีศีลธรรมมีพุทธศาสนิกชนตัวอย่างหลายท่านที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างเช่นสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระประวัติสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2434ในวัยเยาว์พระองค์ได้ผนวดเป็นสามเณรเพื่อทรงศึกษาหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปทรงศึกษาทางด้านการแพทย์ยังมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาพระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุลวงศ์มหิดลณอยุธยาทรงมีพระโอรสและพระธิดารวม3พระองค์คือ 1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8 3. พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 พระกรณียกิจพระบรมราชนกได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงนำความรู้ทางด้านการแพทย์มาพัฒนาการแพทย์ของไทยรวมทั้งประทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลศิริราชให้มีความเจริญก้าวหน้าพระองค์จึงได้รับการเฉลิมพระเกียรติคุณอันไพศาลด้วยพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและถือว่าวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งตรงกับวันสวรรคตของพระองค์เป็นวันมหิดลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาดูพระราชประวัติกันนะครับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระนามเดิมว่าสังวาลพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2443ที่จังหวัดนนทบุรีในครอบครัวสามัญชนพระองค์ทรงกำพร้าพระชนกและพระชนนีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากนั้นได้ถวายตัวเข้าเป็นข้าหลวงในสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยลงกรณ์พระเชษฐภคินีหรือพี่สาวของพระบรมราชนกทรงศึกษาณโรงเรียนวัดอนงคารามเป็นแห่งแรกต่อมาพุทธศักราช2456ทรงเข้ารับการศึกษาการพยาบาลแห่งสิริราชในขณะที่มีพระชนมายุเพียง13พรรษาเท่านั้น
จนจบหลักสูตรในพุทธศักราช2459และทรงได้รับทุนเรียนพยาบาลณประเทศสหรัฐอเมริกาพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระบรมราชนกเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2463สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตในวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2538สิริพระชนมายุได้94พรรษาพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวโดยกิจกรรมของมูลนิธิพอสวได้แก่หน่วยแพทย์วิทยุหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการรักษาเฉพาะทางโครงการพัฒนาโดยตรงและโครงการสนับสนุนการปลูกถ่ายอวัยวะจากพระราชกรณียกิจซึ่งเปี่ยมด้วยพระเมตตาประชาชนจึงยกย่องเทิดทูนให้พระองค์เป็นสมเด็จย่าของแผ่นดินคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเห็นได้จากทรงบำเพ็ญทานบารมีปฏิบัติธรรมรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นกิจวัตรรวมทั้งสนพระทัยศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานอกจากนี้พระองค์ได้ทรงอบรมพระธิดาและพระโอรสทุกพระองค์ให้ปฏิบัติตนดำรงอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นผลให้พระโอรสเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักและเคารพอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะนักเรียนก็จบกันไปแล้วนะคะกับประวัตินะคะของทั้งสองพระองค์นั่นเองมาดูค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นการเหมือนสรุปคร่าวๆให้นักเรียนได้ฟังนะคะสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกประสูติเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2434เป็นพระราชโอรสองค์ที่69ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่10รัชกาลที่5นั่นเองและสมเด็จพระศรีวรินทราบรมราชเทวีทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปของสมเด็จพระหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกนั่นเองค่ะต่อมานะคะทั้งสองพระองค์เนี่ยก็ทรงมีพระโอรสนะคะและพระธิดารวมทั้งหมดเป็น3พระองค์คือคนแรกคือผู้หญิงนะคะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คนที่สองค่ะพระบาทสมเด็จพระปรเมศวรมหาอานันต์มหิดลก็คือรัชกาลที่8นะคะองค์นี้ค่ะรัชกาลที่8และคนสุดท้ายนะคะอันนี้นักเรียนก็น่าจะได้รู้จักกันพอสมควรเนาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือรัชกาลที่9นั่นเองค่ะในวัยเยาว์นะคะทรงบัญชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาตามโบราณเนี่ยเป็นราชเพณีก็คือเด็กผู้ชายทุกคนนะคะก็จะได้มีการบวชหรือว่ามีการทรงพรรษาก็คือมีการบวชก่อนพอบวชเสร็จนะคะก็จะไปก็เสด็จไปศึกษาต่อทางด้านการทหารในต่างประเทศเมื่อเสด็จนิวัตก็คือเมื่อเสด็จกลับเข้าไทยเนี่ยทรงเข้ารับราชการทหารอยู่ระยะหนึ่งและได้พบเห็นความทุกข์ยากของประชาชนที่มาโรงพยาบาลนะคะเนื่องด้วยโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการขาดแคลนแพทย์นะคะจึงตัดสินพระทัยก็คือตัดสินใจลาออกจากกองทัพเรือและไปศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขจนสำเร็จนั่นเองและได้กลับมาทำงานทางด้านการแพทย์ต่อนะคะก็คือกลับมาพัฒนานั่นเอง
พระราชกรณียกิจนะคะของพระองค์ทรงนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำมาใช้ในการดำเนินชีวิตเห็นได้จากการที่พระองค์เนี่ยได้นำความรู้ทางด้านการแพทย์มาพัฒนาการแพทย์ของไทยเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยและพัฒนาโรงพยาบาลให้ทันสมัยขึ้นนะคะเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและได้นำความรู้มาให้เป็นวิทยาทานแก่ศิษย์ของพระองค์นั่นเองรวมทั้งการที่พระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการศึกษาทางการแพทย์พยาบาลด้วยค่ะรวมทั้งนะคะพระองค์ก็ได้หาทุนสนับสนุนสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างในกิจการของโรงพยาบาลศิริราชนั่นเองทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์อย่างมากเลยค่ะจนได้รับการถวายพระสามัญนามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนั่นเองค่ะก็คือนักเรียนก็ได้ยินชื่อเสียงเกี่ยวกับโรงพยาบาลศิริราชมาพอสมควรนะคะก็คือโรงพยาบาลนี้ดังมากในกรุงเทพนะคะค่ะพระองค์เนี่ยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสร้างอาคารนั่นเองค่ะในอาคารของโรงพยาบาลศิริราชนั่นเองค่ะต่อมานะคะท่านที่2ค่ะองค์ที่2ก็คือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีมีพระนามเดิมว่าสังวาลประสูติที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเมื่อวันที่21ตุลาพุทธศักราช2443เป็นบุคคลที่3ของนายชูและนางคำพระองค์เนี่ยทรงกำพาพระชนกและพระชนนีตั้งแต่ยังทรงเยาว์ก็คือพระองค์เนี่ยก็คือเป็นเด็กกำพานะคะพ่อแม่เนี่ยได้เสียชีวิตลงตั้งแต่ยังเด็กพญาติเนี่ยจึงได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงของสมเด็จพระเจ้าฟ้าวไรรงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิทธิ์ราชสิรินธรท่านเนี่ยก็ได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงของสมเด็จพระเจ้าฟ้านั่นเองอันนี้ก็นักเรียนได้ดูรูปนะคะก็อาจจะมีคุณหน้าคุณตากันบ้างเนาะต่อมาค่ะพระเชษฐ์คินีก็คือพี่สาวของสมเด็จพระมหิตราธิเบศก็คือพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนี่ยขณะทรงพระเยาว์ได้ศึกษาที่โรงเรียนวัดอนงครารามเป็นแห่งแรกต่อมาได้เข้าการศึกษาพยาบาลแห่งสิริราชและได้รับทุนศึกษาพยาบาลต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ก็คืออันนี้ก็คือยศในตอนนั้นนะคะเมื่อวันที่10กันยาพุทธศักราช2463นั่นเองต่อมานะคะพระราชกรณียกิจของพระองค์ก็คือทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเห็นได้จากการบำเพ็ญทานบารมีปฏิบัติธรรมรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นกิจวัตรรวมทั้งสนพระทัยศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพระองค์เนี่ยได้อบรมพระธิดาและพระโอรสทุกพระองค์ให้ปฏิบัติตนดำรงอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยทรงปฏิบัติองค์พระองค์เนี่ยให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผลให้พระโอรสเป็นกษัตริย์ที่เคารพของประชาชนทั้งโลกนะคะก็คือรัชกาลที่9นั่นเองที่เราได้เห็นกันนะคะว่าท่านเนี่ยได้ทรงดำเนินชีวิตกิจวัตรประจำวันเนี่ยเหมือนกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีเลยเพราะว่าท่านเนี่ยได้สั่งสอนนะคะลูกทุกคนเลยให้ปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะพระองค์เนี่ยยังได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างเช่นให้มีการเผยแพร่หลักธรรมทางสถานีวิทยุและได้มีการจัดพิมพ์หนังสือพระพุทธเจ้าว่าสอนอะไรทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะส่งไปยังสถานศึกษาและก็หน่วยราชการต่างๆและได้มีการปั้นพระพุทธรูปด้วยพระหัตถ์เองนะคะและจะสร้างพระพุทธรูปและประทานให้แก่บุคคลต่างๆสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีทรงมีพระจริยาวัดที่สมควรเป็นแบบอย่างในฐานะที่นำหลักธรรมพระพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ในชีวิตมาใช้ในการดำเนินชีวิตพุทธศาสนิกชนเนี่ยจึงควรนำเป็นแบบอย่างที่ดีของพระองค์ท่านไป
ปฏิบัตินั่นเองก็คือดูท่านทั้งสองนะคะเป็นตัวอย่างและก็นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของนักเรียนเองนี่ก็จบราคานักเรียนก็สรุปง่ายๆนะคะก็คือเราเนี่ยพุทธศาสนิกชนตัวอย่างก็คือพระสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลระยะเดชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีทั้งสองพระองค์นี้นะคะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตนะคะควรค่าแก่เป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วเดี๋ยวครูนะคะจะส่งลิงก์การสอบหลังสอบหน่วยที่2ไปให้ในไลน์นะคะนี่ก็หมดเวลาแล้วค่ะแล้วเจอกันคาบหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ